ต้องบอกว่าล่าสุดใหม่ดวิกานั้นก็ได้เคลื่อนไหวจึงหลังเจอดราม่าขอโทษแก๊งนางเอกสีมอไม่ขอโทษเบลล่าราณีกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อแก๊งสี่นางเอกตัวแม่ช่องสามยางมาเกียวราศีมินชลิดามิวนิธาได้มาออกรายการช่อง YouTube ของหม่ดวิกาโดยช่วงหนึ่งในคอนเทนต์สี่นางเอกก็ได้เล่นเกมเมาท์มอยถึงนางเอกกันซีนงานนี้ชาวเน็ตจึงต่างขุดคลิปในอดีตและพุ่งเป้าโยงไปที่นางเอกสาวเบลล่าราณี จึงเกิดทัวลงเดือดทั้งโซเชียลและในเวลาต่อมาไมเดวิกาก็ได้ให้ประกาศขอยุติทํารายการหลังเจอราม่าเมา์นางเอกตัวแม่แย่งสิทโดยเธอนั้นขอโทษที่ทำคอนเทนต์ไม่รอบครอบจะหาคอนเทนต์อื่นทําแทนก่อนเจอราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเบลล่ารานีและล่าสุดไมเดวิกานั้นก็ได้เคลื่อนไหวจึงหลังเจอราม่าขอโทษแก๊งนางเอกสี่มอไม่ขอโทษเบลล่าด้วยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ภาพลอยตัวเหนือดรา สะบัดผมแบบจึิงๆท่ามกลางชาวนิดที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย